ดึงปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้ค่ะพูดคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศรนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะอาจารย์หมอคะบอกว่าจมูกก็เป็นฤาษีดวงได้ใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วเป็นได้ยังไงนะคะคือปกติเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินฤาษีดวงอื่นฤาษีดวงทวารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าฤาษีดวงที่จมูกเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นก้อนในจมูกหน้าตาคล้ายๆเม็ดองุ่นเนี่ยค่ะมันจะใสๆมันจะเป็นสองข้างสาเหตุที่เกิดเนี่ยมักจะเกิดจากการมีการอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเกิดจากการเป็นพันธุกรรมก็ได้ซึ่งคนไข้เนี่ยมักจะมาด้วยอาการคัดจมูกค่ะจมูกสองข้างค่ะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเข้าเนี่ยไอตัวฤาษีดวงเนี่ยค่ะมันอาจจะไปอุดตันตัวโพรงไซนัสได้อาจจะทำให้เป็นไซนัสตามมาได้ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้บังการรับกลิ่นอาจจะทำให้การได้กลิ่นเนี่ยลดลงหรือว่าคืออาจจะมีการคัดจมูกการได้กลิ่นลดลงได้เนี่ยค่ะแต่มันอยู่ด้านในใช่ไหมคะไม่ได้ผ่อนมาทางด้านนอกใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะอยู่มันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในจมูกแต่ว่าแล้วแต่ตำแหน่งของคนที่เป็นด้วยอะค่ะค่ะใช่ค่ะคือหมายความว่าจะสามารถเป็นได้หลายจุดหลายตำแหน่งใช่อาจจะอยู่ในตัวโพรงจมูกก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบย้อยออกมาจากไซนัสก็ได้อะค่ะมันมีหลายชนิดถ้าว่าย้อยออกมาได้นั่นนี่แปลว่าเป็นเยอะแล้วไหมคะอย่างนี้เนี่ยค่ะใช่ค่ะเป็นเยอะแล้วแต่ว่าในส่วนใหญ่มันก็จะยังอยู่ในรูจมูกก็คือเวลาที่เราดูข้างนอกเนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นค่ะแต่จะเห็นได้จากการที่เราตรวจร่างกายหรือว่าใช้อุปกรณ์ถ่ายดูหรือว่าจับกล้องค่ะใช่ค่ะค่ะคือเป็นฤาษีดวงจมูกกับเป็นไซนัสไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันค่ะคืออย่างนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไซนัสคืออะไรค่ะปกติแล้วเนี่ยไซนัสเนี่ยมันจะเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบายค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีของเหลวมีอะไรที่อยู่ในโพรงไซนัสเนี่ยค่ะมันก็จะระบายออกตามรูโดยธรรมชาติของมันค่ะแต่ว่าตัวฤาษีดวงเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆก้อนคล้ายๆบอกว่าคล้ายๆเม็ดองุ่นเม็ดน้ำใจอะค่ะมันจะไปตันอยู่ในรูจมูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอะไรไปตันตัวรูเปิดไซนัสเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ของเหลวที่แทนมันจะระบายไปตามรูธรรมชาติเกิดไฟฟ้ามันก็ระบายไม่ออกค่ะพอมันระบายไม่ออกเสร็จอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยแล้วก็มีหนองมีอะไรคั่งอยู่ในโพรงอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นไซนัสอักเสบแต่ว่าตัวฤาษีดวงเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือคล้ายๆกลุ่มเนื้องอกในจมูกอะค่ะแต่ถ้ามันไปถ้าเกิดบังเอิญว่าตัวเนื้อก้อนเนี้ยค่ะมันไปบังอยู่ที่รูเปิดพอดีเลยอันนี้ก็อาจจะทำให้ภาวะไซนัสอักเสบตามมาได้ค่ะก็เหมือนกับจมูกกระจายค่ะรักษาหายไหมคะใช่ค่ะรักษาหายไหมอันนี้โอกาสรักษาค่อนข้างยากขึ้นอยู่กับว่าลักษณะก้อนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆอาการไม่ดีเยอะมากเนี่ยอาจจะใช้การรักษาโดยการใช้ยาค่ะแต่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นกลุ่มยาพ่นสเตียรอยด์ค่ะบางคนถ้าเป็นเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นการกินยาสเตียรอยด์ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ยาไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีนึงก็คือการผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะเอาตัวออกมาเลยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดก้อนตำแหน่งมันไปจุกอยู่ตรงรูเปิดไซนัสพอดีอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเนี้ยก็จะอาจจะโอเคอาจจะเลือกช้อยส์ของผ่าตัดเร็วหน่อยเงี้ยค่ะไม่งั้นตัวเราก็กลัวมันจะอุดตันไซนัสแล้วก็เป็นไซนัสกรรมมาได้โอเคแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันงอกขึ้นใหม่ได้กรณีพวกเนี้ยค่ะต้องระวังนิดนึงก็คือต้องเช็คตลอดเวลาใช่ค่ะอาจจะต้องมาติดตามการรักษาหรือว่าช่วงแรกหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยก็อาจมีการใช้พวกสเตียรอยด์พ่นในการควบคุมได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟังที่อาจารย์หมอบอกมาเนี่ยน่าคนไข้น่าจะไปต่อที่เป็นอาการหนักแล้วไหมคะใช่ค่ะควรจะไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีอาการคัดจมูกสองข้างระลังค่ะหมายว่าคัดตลอดเลยไม่มีช่วงดีขึ้นเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นหวัดแต่ว่าคัดจมูกไม่เป็นหวัดแต่คัดตลอดเลยนะคะหรือว่าเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะหรือว่าเริ่มมีภาวะไซนัสอักเสบมีปวดแน่นจมูกอันนี้ควรจะมาให้คุณหมอดูนิดนึงค่ะเพราะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นได้หลายโรคค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นจากตัวฤาษีดวงก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มเนื้องอกอื่นก็ได้นะคะเป็นไซนัสเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างไหนเรียกว่าเป็นนานแล้วอะค่ะหมายถึงว่าต้องระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราสึกว่ามันน่าจะผิดปกติแล้วมันจะเป็นฤทธิ์สีดวงจมูกได้เนี่ยค่ะเพราะถ้าดูอาการก็ใกล้ๆกับเป็นหวัดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ที่สองอาทิตย์น่าจะก็จะหายใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวลิสิดวงมันจะไม่หายสักทีสองอาทิตย์เอาหวัดหายแล้วแต่ว่ามันยังคัดจมูกนะคะระยะเวลามันก็อาจจะบอกได้ไม่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นรีบไปมันจะสามารถพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่กลายเป็นมะเร็งค่ะส่วนใหญ่แล้วเว้นส่วนน้อยจริงๆที่ตัวลิซิดวงเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็งแต่บางคนมันก็พบร่วมกันได้ค่ะบางคนที่เป็นเนื้อร้ายอะค่ะมันอาจจะมีลิซิดวงมารวมกันได้ไหมมันก็เป็นได้แต่ว่าโดยโรคแล้วเนี่ยโดยลิซิดวงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาพบสองข้างอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยให้หมั่นสังเกตอาการของตัวเองใช่แล้วค่ะอืมค่ะเป็นตั้งแต่วัยไหนได้ตัวส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะจริงๆก็เป็นในทุกวัยเลยทุกวัยเลยใช่ในส่วนใหญ่จะแบบมาเจอตอนอายุโตๆหน่อยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเกิดจากการอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอาศัยเวลาที่มันมีอักเสบเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆจนเกิดเป็นที่มันลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะคือพัฒนาการไปเรื่อยๆใช่แล้วก็มีพัฒนาการเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอในคนที่โตๆหน่อยที่สามารถบอกอาการเราได้ค่ะใส่รูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเด็กๆก็จะได้มันก็จะได้แต่เด็กมักจะบอกอะไรไม่ค่อยเด็กเขาอยากจะไม่รู้อยากจะไม่รู้ไม่รู้ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็รักษาหายส่วนใหญ่หายแต่ว่าไม่สามารถใช่ไม่สามารถเราประกันได้ว่ามันแพ้ขาดสนิทไปเลยบางทีสมมติเราไม่ได้พ่นยาหรือเป็นการอักเสบเรื้อรังมาอีกเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้คือต้องรักษายาวนานเหมือนกันนะคะถ้าฟังอาจารย์หมอบอกมาใช่ค่ะค่ะงั้นก็มันสังเกตอาการแล้วอย่างนี้คือสามารถที่จะไปเช็คที่โรงพยาบาลทุกแห่งเลยไหมคะส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีคือควรจะเป็นแผนกที่สามารถดูสองกล้องอะไรเงี้ยค่ะสามารถตรวจละเอียดได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ๆแต่จริงจริงโรงพยาบาลธรรมดาคัดกรองก่อนก็ได้คุณหมอส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ถ่ายดูจมูกเบื้องต้นค่ะซึ่งถามว่ามันพอดูได้ไหมมันพอดูได้สำหรับบริเวณสมมติว่าก้อนมันใหญ่แล้วออกมาข้างหน้าเนี่ยบางทีเราถ่ายดูจมูกดูนิดเดียวก็เห็นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นนะบางทีมันเล็กๆหรือว่ามันซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยอาจจะใช้ในกรณีที่ต้องมีกล้องส่องดูนิดนึงก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีกล้องแต่เบื้องต้นจริงๆเราก็ไปโรงพยาบาลไหนก่อนก็ได้เพราะว่าก็จะมีวิธีตรวจหรือว่าส่งต่อเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้หลายคนรู้จักแล้วล่ะว่าลิซี่ดวงจมูกในจะมีอาการยังไงต้องมันตรวจสอบยังไงนะคะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ